เอาไว้ข้างหน้าเดี๋ยวขออนุญาตวางเงินแป๊บนึงนะครับไม่ไหวแล้วแผนลูกแล้วจะทำวางวางกองเงินวางกองเงินจะดีเลยครับทำแผนจะดีเลยครับต้องไปทำแผนเดี๋ยวขยับก่อนเดี๋ยวขยับก่อนพี่เปาครับเดี๋ยวขยับก่อนตำรวจเขียนทางครับตำรวจมาข้างหน้าตำรวจมาข้างหน้าสอนน้อยหมดคุณขยับมาพี่ตันพี่ตันวางวางหน้ากองเงินวางหน้ากองเงินคนเดียวแล้วผมหวยออกแล้วผมจะนี่จริงเดี๋ยวให้มันมาไปชี้ลุงครับไปชี้จะชี้นะเดี๋ยวชี้นะชี้นะชี้นะคนละชี้นะคนละชี้นะถึงวันนี้คิดดูแล้วกันสองปีอะหลังกันได้จะไปใกล้หน่อยไปใกล้หน่อยตันผมไม่พอผมก็โดนสุดท้ายผมอยู่ใกล้เนี่ยเขาผมก็โดนไอ้ชิบหายเอาก็หมดทุกดอกเลยขยับหน่อยขยับหน่อยครับขยับตำรวจตำรวจขยับก่อนแป๊บนึงกดมือก่อนเดี๋ยวล็อกมือผู้ต้องหารบกวนพี่ตันอันนี้โดนเจียวเท่าไหร่ขยับก่อนขยับก่อนตำรวจขยับก่อนไม่ได้ขยับไม่คุณเอาผมคุณทำอย่างนี้ไม่มันเสียผมไหมล่ะเพราะเงินมันไม่ได้ผ่านผมมากคุณป้าแล้วคุณเห็นผมเป็นอะไรอ่ะทำไมอ่ะคือยังไงคุณเคยดูไหมล่ะครับเรื่องมันนี่ไฮครับเงินไม่ผ่านมือเขาไปเจออยู่แล้วครับเคยดูเข้าใจลุงตัวดีเลยนะลุงตอนแรกลุงอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะลุงมันตั้งจะจบแล้วนะลุงเราอยู่แท็กทีมด้วยกันแล้วนะลุงแล้วลุงก็เล่นถึงวันเนี้ยลุงเล่นผมตั้งแต่จบปูนอ่ะตั้งแต่วันที่ผมเข้าเมืองมาถึงทุกวันนี้ผมอยู่กับลุงมา2ปีอ่ะลุงคิดเอาแล้วกันลุงทำได้ยังไงจิตใจมึงเป็นคนหรือเปล่าอันนี้พี่เปาคอลแลบก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ผมโกรธจริงด้วยหรือว่าแลบก่อนครับแต่ที่นู่นที่คุยกันอ่ะโอเคโอเคโอ้โหลูกโคตรน่าเกลียดเลยผมเสียจังเอาจริงนะหนึ่งตอนดูใน TC New เลยนะครับโอ้โหคุณไม่ใช่คือคุณชี้ตัวผมไล่ผมตัวคนเดียวได้ไงผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือผมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยเงินผมก็ไม่ได้ถือเงินผมก็ไม่ได้ผ่านเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่าผมบอกความจริงไปแล้วว่าเนี่ยผมไม่ได้เป็นโปรเฟสเซอร์ผมไม่เป็นโปรเฟสเซอร์อะไรล่ะโปรเฟสเซอร์เปาไงตรงหลังพี่หนูไปเลยผมไม่ได้เป็นโปรเฟสเซอร์ผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเงินเงินไม่ผ่านพี่เลยแม่เนี่ยไม่เคยผ่านผมไม่เคยเห็นเงินเลยจริงมีแต่แจ็คแหละแจ็คก็เป็นคนถือเงินแล้วลุงเนี่ยจริงอ่ะลุงก็ไม่รู้เรื่องแต่ลุงอ่ะแค้นผมส่วนตัวด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้อันนี้พี่เปาพลาดพิงคุณลุงป่ะครับไม่ได้ผมไม่ได้พลาดพิงครับซึ่งเป็นของอันนี้จะเป็นประเด็นที่เขาไม่มีเงินส่งแก๊งหรือเปล่าใช่ไม่แต่ผมแค่สงสัยเฉยว่าสุดท้ายเนี่ยคุณสอบเหมือนกันมาตั้งนานเนี่ยนะสุดท้ายคุณให้ยืนกัน4แล้วก็เลือก3 2 1แล้วก็ชี้เนี่ยนะมันเป็นวิธีการสอบสวนงานไว้จ้ะคือมันแบบแล้วมึงคำถามหยาบๆแล้วมึงจะสอบสวนกันมาทำนานกันทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจอันนี้ผมถามได้มั้ยเราต้องใช้ความจับตัวเนี่ยครับพี่ไม่ใช่คุณสอบสวนคุณสืบนั่นสืบนี่แยกข้องกันโอ้ยเขาเรียกว่าจิตวิทยามีพยานมันเป็นหลักฐานที่เขายอมรับว่าเขาทำแคปรูปสวิตส่งจงส่งจีแคปมันเป็นเชิงมวยของตำรวจครับมันเป็นเชิงโอ้โหเชิงมวยอะไรล่ะก็สุดท้ายทุกคนผมบอกแล้วมีอยู่คนหนึ่งอย่างลุงเนี่ยตอนแรกก็ชี้ตีที่คุยกันว่าชี้ตีตอนพักหนึ่งเห็นคนชี้ตีคนชี้เห็นแบบชี้ผมเยอะใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับโปรเฟสเซอร์ใจเย็นครับโปรเฟสเซอร์คือมันถูกต้องไม่ทันครับใจเย็นครับไม่ใช่มันถูกต้องแล้วใจเย็นครับโปรเฟสเซอร์ใจเย็นครับโอ้โหแล้วสุดท้ายผมโดนอีกแล้วโอเคอันนี้ตามที่เราคุยกันตอนแรกคือหาตัวคนวงการแต่ว่าอันนี้สามารถแบบร่วมด้วยช่วยกันได้นะครับใช่ครับไม่จะมีใครรับกันเกี่ยวกันผมครับผมครับจะมีใครรับไปชอบไปเพื่อนผมไหมล่ะโอเครับครับเดี๋ยวครับมาเลยครับขอรูปใหม่ครับขอรูปใหม่ผู้ต้องหาไม่ได้แล้วรูปเมื่อกี้ใช้ไม่ได้แล้วรูปผู้ต้องหาไอ้ลุงจะรับปิดกันไม่ได้ลุงจะมีบทติดได้ลุงใครไปรับคน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 จะเกียร์ไม่ได้ครับต้องตอนนี้เลยรับไม่ได้ครับจะถ่ายรูปไม่ได้ครับไม่ได้ครับคนผิดก็คือคนเดียวครับแต่เราช่วยไม่เคยทำอะไรให้นะเว้ยกูก็อยู่ของกูเฉยๆอ่ะเรียกกูมาคุยกูก็มาเป็นเพื่อนน่ะให้กูเป็นญาติกูก็เป็นญาติอ่ะให้กูรับอะไรให้กูอะไรกูก็พูดตามไอ้มึงเลยแล้วก็ลุยจะตายแล้วขอสเปรย์หน่อยรังแกกูหมดทุกคนเลยสามคนเนี้ยจะตายแล้วสเปรย์มาหน่อยเตือนหน่อยจริงๆขอสเปรย์ด้วยกับกาแฟด้วยกูเข้าใจเลยอ่ะแบบโลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมอ่ะกูบอกแล้วมันเหลี่ยม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 อีกสุดท้ายกูก็เหลี่ยมอีกนั่นแหละถ้ามันย้อนกลับเหมือนวันที่พี่ยังเป็นผอ.เลยอ่ะโอ้โหไม่ต้องเป็นผอ.หรอกเข้าเมืองวันแรกกูก็โดนแล้วตั้งแต่เรื่องยิงกันตั้งแต่จับมือกันแล้วผมนี่แหละยิงคุณเองกูจำได้ทุกเหตุการณ์แล้วแค้นเลยกูจริงไอ้พี่เรียกอะไรหลายเจอกันใหม่ปีหน้าไหนไม่มีเลยปีใหม่ไม่มีจับแพ้นะครับพี่น่าจะออกตอน GTA 6มาพอดีพี่เดี๋ยวเจอกันที่นู่นนี่โอ้แจ็คมึงพูดกับพี่อ่ะให้พี่มาเป็นเพื่อนอ่ะแล้วมึงทำอย่างนี้กับพี่อ่ะอะไรครับพี่อะไรครับศาสตราจารย์ผมไม่เคยทำอะไรกันครับศาสตราจารย์ไม่ใช่แล้วบอกให้เตรียมกันอย่างนู้นอย่างนี้ให้ลุงไปพูดวงการที่มึงพูดกับพี่ให้ลุงไปพูดวงการให้โยนให้ลุงคนเดียวอ่ะ
มีใครเอาสเปรย์เพิ่มไหมผมครับผมครับผมครับผมเลขอะไรครับ763 763ครับ219ครับ219ครับตู้บอกไปไหน219ครับพี่ถ้าพี่ผมจะบอกพี่นะถ้าพี่นึกอะไรไม่ออกพี่ลองนึกถึงที่เป็นผอ.หมอพี่นั่นแหละกูนึกออกทุกอย่างแล้วแหละกูนึกออกตั้งแต่เรื่องไอ้ผอ.หมอตั้งแต่ยิงกันตรงลุงเป็ดลุงไก่ตั้งแต่ยิงกันตรงปั๊มตั้งแต่เขาจะฆาตกรรมกูละตั้งแต่จับมือแล้วบอกผมเนี่ยยิงคุณเองละตั้งแต่ปลอมตัวละกูโดนเยอะกูโดนมาเยอะแจ็คพี่ป๋าเรียกอะไรครับแต่สัตว์ตาจานก็ฉลาดขึ้นทุกปีเลยนะครับพี่เหมือนเดิมไม่คิดว่าแต่สุดท้ายแผนไปไม่รอดไม่ใช่ครับคุณแม็กตอนแรกคุณก็จะเป๋ไปกันแหละครับดูทรงแล้วคุณก็จะเป๋ไปกันแหละครับใช่ใช่ผมเป๋ใช่ครับคุณก็เป๋ไปกันแหละครับแต่ผมมีวิธีนี่ไงตัวเองไอ้เหี้ยตัวเองงานไม่จัดเฮ้ยโทรศัพท์ของโทรศัพท์คืนหน่อยกด2 1 9 2โอ้โหกระเป๋าอะไรนะครับ1 9 2 9การโจรกรรมต้องหมดแล้วของพี่เปล่าด้วยป่ะ2 1 9ใช่ไหมครับขอบัตรหน่วยพิเศษแป๊บนึงเอาไปให้นักตารอใหม่มีใครมีโทรศัพท์หรอที่ยึดไอ้ฟินตัวฟินอย่างงี้มั้ยครับฟินไม่มีไม่แล้วลุงยึดไอ้ตีมาผมมียึดอติมาผมมีกูไม่มีให้เบรกผมว่าสำนักแฟมิเลียนนิวน่าจะลงข่าวอะไรเงี้ยผมว่า113ไม่คือผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเว้ยคุณแจ็คแจ็ครู้อยู่คือเรียกให้พี่มาเพื่อที่ก็มาอยู่เป็นเพื่อนผมขอไม่เบรก443ไอ้ตัวลุงเนี่ยตัวดีเลยไอ้ลุงเนี่ยมาเดี๋ยวไม่รู้เรื่องใช่ไงมาพอทิมาสดๆร้อนๆก็มาจัดการเลยคือโอเคไอ้ตีเนี่ยเครียดแค้นไปการส่วนตัวจะต่อยมวยกับกูโอซีอันเนี้ยไอ้ตีเนี่ยเข้าใจได้ไอ้เหี้ยตีเนี่ยแค้นส่วนตัวกูเจอกูแน่สัตว์กูใส่เต็มแน่แล้วมึงไม่ช่วยกูก็มีปัญหาไอ้ตีไอ้เหี้ยแม็กก็อีกคนนึงขี้มา2วันมาวันที่3จัดการกูเลยไอ้แจ็คกูสั่งให้กำลังใจมึงกูดูมึงจนกูขึ้นสตรีมสายวันนี้ไอ้เหี้ยกูติดตามช่วยทุกอย่างไอ้สัตว์คอยเป็นแบ็คอัพให้คอยช่วยมึงให้กูมาตำรวจมาสอนอกูก็มาเป็นเพื่อนมึงไอ้เหี้ยดูท่ามึงหักหลังกูเข้าไปโอซีแล้วครับ3คนแล้วนะครับไปโอซีเดี๋ยวครับตำรวจเริ่มเพียร์แล้วตำรวจคดีเริ่มเพียร์แล้วก็ได้ครับเดี๋ยวจะเพียร์ครับเพียร์ครับพี่เปาตำรวจแจ้งไว้เบื้องต้นคือคดีสามารถแบกเบาช่วยภาระกันได้นะครับนี่ครับ4คนที่ไงนี่ไง4คนที่ไงแล้วพี่ก๊อฟครับหารได้มั้ยครับ5ใช่ก๊อฟ5ด้วยก๊อฟหายแล้วครับก๊อฟเป็นครับเอาหายครับตัวนี้แผน B ครับผมสารภาพเลยว่าเขาเป็นคนคิดกับเนี่ยครับโปรเฟสเซอร์นี่เลยครับพี่ครับพี่ก๊อฟไม่ต้องหาพี่ก๊อฟเลยก็แผน B อะไรครับคุณนั่นแหละครับเลขมันตรงอะไรก็ตรงครับผมให้การพี่ก็ตรงอะครับผมก็ลงมือจริงครับผมยอมรับไปแล้วนะครับเป็นคนเงินอยู่กับคุณครับคุณแจ็คกี้พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟคนบงการกับคนกับนักฆ่ามันก็แตกต่างหน้าที่กันแล้วครับไม่ใช่ครับผมไม่ได้บงการให้คุณไปเลยครับผมมาเป็นเพื่อนคุณเฉยๆคุณแจ็คไม่รู้ครับแต่ว่าผมให้การหมดแล้วครับสำนวนก็น่าจะโอเคครับน่าจะสรุปคดีได้แล้วครับเดี๋ยวรอรถส่งตัวนะครับเดี๋ยวรอรถส่งตัวก่อนคำหนึ่งพี่ตันผมเชิญอย่างที่พี่คนหนึ่งมาเป็นตำแหน่งนี้นะคนวงการมักจะไม่ถึงเงินหรอกก็เป็นเจ๊กันจริงๆไม่ใช่เว้ยคือพี่ไม่เสียเลยครับที่พี่ดูมาทั้งแบบภาคสเปนทั้งเกาหลีไม่ใช่คือกูดูแต่กูไม่ได้ต้องทำตามนี่ไอ้เหี้ยนั่นกูก็เอ้ามาแล้วครับหนังสือพิมพ์มาแล้วครับอ้าวหลายครับหลายหัวข่าวด้วยหลายสำนักด้วยผมไม่ใช่เรียวผมเป็นป้าข้างบ้านนะครับดูชื่อภาพหัวข่าวนะครับผู้ต้องหาจริงหรือแพ้รับบาปผมไม่ใช่เรียนโปรเฟสเซอร์กูไม่ใช่เรียนกูไม่ใช่โปรเฟสเซอร์อยู่แล้วรถพร้อมแล้วครับรถพร้อมแล้วครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่แบบเอารถไปคุ้มกันนะไปส่งผมต้องส่งผมส่งตัวคุณรู้ไหมเนี่ยผมอยู่เมืองเนี่ยผมโดนส่งตัวมา3รอบก็นี่ครับอันนี้รอบที่4ครับในเมืองแล้วเอาจริงๆไอ้3รอบเนี่ยคือมันมีประวัติอ่ะพี่ยังไงก็แก้ยากพี่คนมีประวัติวันแรกกูก็โดนแล้วกูประวัติอะไรกูเข้าวันแรกกูไม่มีประวัติกูก็โดนโจรก็เป็นโจรนะครับพี่เปาไอ้วันที่กูเป็นผอที่กูโดนปลอมตัวโจรก็เป็นโจรครับพี่เปาใจเย็นครับพี่โอเคเวนั่นแหละถ้าไม่ไหวมันจะบุกมันเข้าไปทำไมอ่ะมันต้องออกมาสินี่ไงผู้ต้องหาคนนึงมันพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับพี่ก๊อฟเกี่ยมั้ยครับเกี่ยมั้ยครับเกี่ยเวลามั้ยครับเกี่ยอะไรครับ517บอกแล้วว่าผมมันไม่ทําอะไรผิดหรอกเฉยๆเลยถูกป่ะครับ
มีคนมาช่วยเราแน่พี่มีคนมาช่วยเราแน่พี่ไม่ต้องกลัวเรารอดอยู่ละช่วยอะไรครับช่วยผมช่วยเมื่อกี้ผมได้ยินบอกว่าเรียกคนในแก๊งอะไรมาช่วยไม่รู้ช่วยหน่อยใช่ใช่ผมไม่ต้องสั่งการอีกแล้วเหรอครับเนี่ยเกินไปพี่เปาบอกพี่กอล์ฟเลยครับทุกวันนี้ผมพูดอะไรได้ครับผมยังพูดอะไรกับใครไม่ได้ผมโดนล็อกตัวอยู่ผมยังเดินไม่ได้ยังขยับมือยังขยับไม่ได้เลยครับแจ็คกี้โอ้โหสุดยอดจริงๆมือไม่เลอะเลยดักแชทหน่อยไอ้ก๊อฟดักแชทให้คนมาช่วยหน่อยรู้ว่าดีครับจานแล้วดูแล้วไปตรงสะพานเลยไปตรงสะพาน3ล้านเนี่ยเดี๋ยวพี่เปามาคุยด้วยครับว่าไงครับพี่เปาสุดหล่อพี่เฉยผมไม่ได้ว่านะครับผมก็รับสภาพเลยผมไอ้ตั๊กนี่ไงพี่โดนจับหมดเลยโดนจับหมดเลยเขาเรียกว่าพี่เปาโดนจับหมดเลยคอมเพรสเซอร์เหี้ยอะไรไอ้เหี้ยตีมันเล่นพี่ใหญ่เลยไอ้ตีมันเล่นพี่ใหญ่เลยพี่ยูอะไรสัตว์ไอ้ตีมันเล่นพี่ใหญ่เลยไอ้ตีมันสั่งผมพี่เปาพี่เซนเบิกรถน้ำด้วยพี่โอเคคอมเพรสเซอร์ตัวจริงเขาไม่โดนจับกันหรอกอ่ะอันนี้คอมเพรสเซอร์